สวัสดีครับขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุภูสุกรเข้าสู่รายการว้าวพื้นไทยบ้านและ EP นี้ผมสิมาบอกสเปคของหนุ่มๆในไทยบ้านเดอะซีรีส์กันว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาผู้หญิงแบบใดชอบคนแบบไหนมาที่ผู้ชายคนแรกคนนี้บักพิซซ่าหรือแชมป์อยู่ไรผู้ชายคนนี้เนี่ยบ่ต้องมักอีหยังหลายครับชอบผู้หญิงยิ้มยิ้มเก่งครับมือบ่ต้องให้หยังยิ้มให้เขาอย่างเดียวนะย่ามเขาเศร้าเขาเครียดเขาดีใจยิ้มให้เขาอย่างเดียวครับยิ้มอย่างเดียวไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยยิ้มยิ้มแล้วก็ยิ้มมาที่คนต่อไปอย่างรวดเร็วและกระชั้นชิดที่ต้องเตะหรือบักโรเบิร์ตผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงผมสั้นจัดฟันนิสัยง่ายๆอะไรก็ได้ไม่ต้องเยอะแยะมาที่บักฝรั่งนะบักนีโน่หรือบักเธอผัวเจ๊สวยบักมานี่มักกระเทยนะแต่ที่จริงแล้วผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีแต่ที่ชอบมากที่สุดคือกระเทยแต่ต้องเป็นกระเทยหัวโปกเด้ขังกระเทยมีผมกระเทยมีนมกระเทยมีบ่ได้นีโน่ไม่ชอบหรือเฮิร์ฟไม่ชอบนะครับมันมากระเทยหัวโปกผมต้องสั่นผมต้องเกรียนนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีนมมีผมยาวคุณจะใกล้เคียงความเป็นผู้หญิงมากเกินไปนีโน่ประมาณมาที่คนต่อไปหนุ่มมากนักธุรกิจพิชิตฝันนั่นก็คือเต้เต้หรือเฮียปลาแน่แค่พ่อท่านได้บอกก็รู้เลยว่ามันมักยิ่งแบบไรอ่ะมาก็เลือกเต้เต้นะครับชอบผู้หญิงความอดทนสูงไม่ใช่สิคือคนที่เข้ามาในชีวิตมันจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าการใช้ชีวิตมันค่อนข้างที่จะหยาบการแต่งตัวของมันหยาบเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับมัน2คนคุณจะไม่ได้พบเจอคำว่าดูดีจากการแต่งตัวของมันจากการใช้ชีวิตของมันแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตของมันค่อนข้างที่จะครุขระระเกะระกะระกะระคายบรอเธอบรอครั้งแน่จะแน่นะแต่สำหรับผู้ชายคนนี้บอกได้เลยครับว่าแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดมาให้จริงปัดกล้องทำไมฮะไม่เห็นด้วยเหรอฮะไงนะมองหันหน้ามาหันหน้าหนีมาที่ผู้ชายคนต่อไปตาตาหรือบักเสียงนักล่าอวัยวะเพศประจำหมู่บ้านบักนี่นะชอบผู้หญิงตัวเล็กผมสั้นก็ได้ผมยาวก็ได้อีกเหมือนกันติดการพนันยิ่งดีติดอาวียิ่งดีเข้าไปใหญ่เอ้าบักมอนี่และอีกหนึ่งข้อต้องมีความเป็นแม่บ้านสูงเพราะมันค่อนข้างที่จะชอบทิ้งเสื้อผ้าเรี่ยราดชอบทำในห้องรกผมเคยไปใช้ชีวิตกับมันบ่ไหวอีหลีแม่งห้องเก็บเด็ดมือเดียวมือที่สองเท่านั้นน่ะโรคมันอยู่มา10วันเลยมาที่หนุ่มใหญ่ไฟแรงแซงทุกโค้งนั่นก็คือบักเฟิร์สหรือว่าบักเมิร์ดโอ้สเปคมันเยอะเพราะงั้นผมจะต้องอ่านให้ฟังผมต้องจดใส่กระดาษเลยล่ะชอบมักผู้สาวขับมอเตอร์ไซค์แต่งสายดันโลสายโลหิตเอาสายซิ่งสายเว้นสายเปสายสูบน้ำเอาสายรอดตาดาตาตาด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 ามาที่บุคคลไฮไลท์ของงานนั่นก็คือดงเด้งหรือบักกาลอดโอ้บักขี่ขาเอ้ยบักฮานี่สเปคค่อนข้างหลายนะครับชอบผู้หญิงแข็งแรงตัวอวบฟันเย็นนิดๆฟันชิดหน่อยๆฟันบ่อยๆโอ้ดีจังเลยและที่สำคัญชอบผู้หญิงผมหยองครับแล้วก็มาถึงบุคคลสุดท้ายของงานนี้นะครับนั่นก็คือหมอแจ็คนะครับผมเคยมีโอกาสนะครับได้ไปนั่งพูดคุยกับหมอแจ็คว่าเอ๊ะสเปคของเขาเป็นยังไงเขาให้ข้อมูลกับทางเรามาว่าเขาชอบผู้หญิงง่ายๆอะไรก็ได้นมใหญ่ก็ดีนะครับเพราะว่าหมอแจ็คค่อนข้างที่ชอบผู้หญิงนมใหญ่นะส่วนสเปครวมๆนะครับก็แบบไหนก็ได้ครับเขาไม่มีสเปคนะฮะขอบคุณส่วนผู้หญิงคนไหนที่เข้ามาในชีวิตเขาเปิดไฟไว้ครับหากผู้หญิงคนไหนไม่ถูกใจเขาให้ผู้คุณดับไฟขอบคุณครับครับและนี่ก็คือสเปคของแต่ละคนของหนุ่มไทยบ้านนะเดี๋ยว EP หลังนะครับเราจะมาบอกสเปคสาวๆในไทยบ้านกันบ้างว่าแต่ละคนนี่ชอบอะไรแบบไหนกันบ้างส่วนวันนี้ EP นี้ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับโอ้โหนี่ไม่มีใครปิดไฟเลยเหรอครับสุดยอด